แต่ในขณะเดียวกันสำหรับฤดูกาลนี้จะว่าไปไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับผลพวงจากทีมชาติไทยหรือเปล่านะคะทำให้นะตอนนี้เนี่ยโหศึกไทยลีกเนี่ยกลับมาคึกคักรวมถึงรายการฟุตบอลถ้วยด้วยนะแต่ปีนี้ลำพูนวอริเออร์เขาผลงานดีพี่นานผลงานดียืดหัวตารางมีโอกาสจะติดท็อป5ท็อป3เหมือนกันนะสำหรับลำพูนวอริเออร์ผลงานดีแบบก้าวกระโดดเลยอ่ะค่ะโอ้เต็มๆเลยเต็มจอคำนี้ so out so out เลยทันทีค่ะนะครับลำพูนเจอท่าเรือนะครับที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นะสุดสัปดาห์นี้เนี่ยขายเต็มแล้วขายเต็มนะครับลำพูนวอริเออร์นะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมในการเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือนะครับการท่าเรือตอนนี้อันดับ3นะครับขณะลำพูนอันดับ6นะครับด้วยความที่ผลงานในบ้านปีนี้ของลำพูนทำได้ยอดเยี่ยมด้วยตอนนี้สโมสรก็เลยออกมาประกาศผ่านแฟนเพจเรียบร้อยบอกว่าตอนนี้ตั๋วเข้าชมโซนเย่าและทีมเยือนหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปตามหาซื้อกันแล้ว แต่ว่ายังสามารถชมการถ่ายทอดสดกันต่อได้นะเพราะว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยก็มีให้ได้รับชมกันหลายช่องทางเลยแต่ว่าต้องเป็นช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับย้ำตรงนี้เพราะว่าช่องทางถูกลิขสิทธิ์หาดูกันได้ง่ายมากนะครับในปัจจุบันขณะเดียวกันครับแมตช์นี้เนี่ยลำพูนก็ไล่อันดับ5เหลือแต้มเดียวนะครับถ้าได้3แต้มก็ลุ้นให้ราชบุรีสะดุดเสมอหรือแพ้สุโขทัยก็มีโอกาสจะขึ้นท็อป5ได้เหมือนกันแล้วลำพูนเองก็ยังมีโปรแกรมตกค้างกับทางแบงคอกด้วยนะครับส่วนขุมกำลังเนี่ยลำพูนเนี่ยได้มองละวินกับออสคารีเคโคเน่นกลับมานะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยไปช่วยทีมชาติทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียเป็นชาวฟิลิปปินส์กับเมียนมานะครับทั้งนี้เนี่ยโปรแกรมในศึกไทยลีกในแมตช์เดย์นี้เนี่ยลำพูนจะเจอกับท่าเรือในวันเสาร์หรือวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 18:30 นส่วนคู่อื่นตอนนี้กลับมาแข่งกันเต็มสตรีมเลยวันพรุ่งนี้เนี่ยมี4คู่นะครับคู่แรกอุทัยธานีเจอประจวบนะครับ 18:00 นนะครับลำพูนเจอการท่าเรือเรียนไปแล้วนะครับ 18:30 น 19:00 นเป็นสุโขทัยเจอราชบุรีนะครับแล้วก็ 20:00 นเป็นตราดเจอกับ BG นะครับก็ถือว่าเป็นคู่สำคัญในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์นะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับมีบุรีรัมย์เจอเชียงรายนะครับ 17:30 นก็เป็นคู่ที่น่าสนใจเพราะว่าคู่นี้ในเชิงฟุตบอลก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันเหมือนกันมักจะมีวาทะกันก่อนเกมแต่รอบนี้ดูเงียบๆเหมือนกัน2ทีมเดี๋ยวอาจจะมาในวันต่อไปนะครับแต่รอดูขณะที่18:00 นเมืองทองเจอปริสเทโรนะครับ18:30 นก็เป็นอีก1คู่บิ๊กแมตช์ก็คือแบงคอกเจอชลบุรีนะครับแล้วก็19:00 นเป็นขอนแก่นเจอนครปฐมนะครับ